ำลังจะขึ้นเครื่องบินแล้วเราจะไปเจอกันที่เชียงใหม่ใครอยากมาแบบนี้มาไหว้หลวงพ่อทันใจผมแนะนำร้านนี้ก็คือร้านป้าวันมะลิแก้บนนั่นเองเพราะว่าอะไรคะเพราะราคาถูกอ่ะเขาเอาของดีมาดีๆเนี่ยมีหลายอย่างเลยสแกนคิวอาร์โค้ดก็มีนะเห็นครับท่านเด้อก็อย่าฝากกดที่นี่คุณป้าเขามาแล้วเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามชินมาทุกครั้งชินมาร้านนี้มั้ยครับลามาครับผมแต่ตอนอาจจะจำไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นปีเอาพี่ป๊อปเปิดตอนนี้ก็ถึงที่เชียงมาวัดพระธาตุเลยค่ะหรือเรียกว่าหลวงพ่อท่านใจไปดูข้างในเลยครับมาค่ะเดี๋ยวคิดเอาพลาสติกไปเอาพวกปะเดี๋ยวนะคิดเอาออกเองโอเคหนูทำเองอันนี้ของจริงก่อนอะไรคุณช่วยไม่ใช่ค่ะลูกผีจากข้างล่างจากด้านล่างมาโอเคเอาชิ้นดึงขึ้นนะครับเด็กตรงนี้ลูกตักมาปุ๊บชี้นิ้วมือมาตรงนี้ล้างมือซ้ายล้างมือขวาแล้วก็คำนับ1ทีคำนับ1ทีโค้งลงไปโค้งหัวลงไปคำนับ1ทีตบมือ1ครั้งโอเคหันมาแล้วก็เสร็จพิธีผมก็พิธีแล้วอ่ะผูกเลยดึงโอเคอีกชั้นนึงมั้ยดึงอีกชั้นนึงขอพรดีๆแล้วขอท่านนะกราบเท้าท่านลูก
กับเท้าลูกกับเท้านะลูกครับโอเคครับ583ของใครตอนนั้น583เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เลขอะไรเอาละสิลุ้นเลยตอนนี้จำแล้วค่ะผมคิดเลขใกล้จะมาแล้วพอมันได้เลขมาปุ๊บแล้วมันจะลาไปมันจะลาสองจ้าสวัสดีครับนี่เราก็ไหว้พระเสร็จแล้วเขาถ้าเรามีกระดูกเราสามารถไปเลขไอ้ที่ได้เราก็จะไปเลขกันเดี๋ยวเราเลขสามอันได้ไหมต้องมีสามอันไปแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะให้พ่อด้วยนะกันเรารู้ก็ไปเดินนำไปเลยมาจ้าจะบอกสามอันได้เท่าไหร่ครับต้องเต็มโอเคจบพร้อมไหมคะเอาสามอันเลยมีสามอันนะคะตอนนี้เอาให้พ่อให้กระดุมมาถึงเอากระดุมวางไว้3วันเอาวางไว้บนนอกเย้เอากลางๆครับกลางๆครับรู้ถึงนางงามยิ่งแต่อ้ามาลูกสามคนอ้าวสามคนครับเย้ยุ่งละเย้เอ๊ะชิเด้เป็นไงเหลืออีก2อันเป็นไงครับชินอร่อยไหมคะเย็นดีไหมหายร้อนเลยบ๊ายบาย